เอาละครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจออีกครั้งนะครับกับเกม Ark Pandora เช่นเคยนะครับผมนี่ตีนกากับหลังโชว์ซะเลย wow. ก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะผลิตดราก้อนบอลเพื่อไปจับพวกไดโนเสาร์โหดเพิ่มเติมครับพาร์ทก่อนเราก็ได้นกเทพมา1ตัวนะตัวนี้มีชื่อว่าบอสใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ท1พาร์ท2ก็ย้อนกลับไปดูด้วยนะครับจะได้คุยกับเขารู้เรื่องครับผมใครไม่ได้ดูนี่คุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะจะบอกไว้ก่อนตอนนี้ก็ต้องการวัตถุดิบบางอย่างเพื่อใช้ผลิตดราก้อนบอลก็คืออิเล็กทรอนิกส์เอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้เท่าไหร่แล้วได้มา128แล้วกำลังผลิตแบบขมักขม้นเลยเชื่อว่าวันนี้น่าจะได้ดราก้อนบอลหลายลูกอยู่เอาล่ะครับจัดมาได้1ลูกขาดออฟซิเดียนอีกเฮ้ยออฟซิเดียนเรามีหรือเปล่าเหมือนจะไปฟาร์มมาจากโกเลมใช่มั้ยออฟซิเดียนเดี๋ยวออฟซิเดียนสะกดยังไงลืมประจําเลยครับ OB เดี๋ยวลองพิมพ์ดูนะครับจะเจอหรือเปล่านี่ไง491เออจัดมาอีก2เม็ดนี่ได้ดราก้อนบอล2ดาวได้ด้วยนะครับแต่ว่าไอ้2ดาวนี่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนผมต้องผลิตเป็นดาวเดียวให้เยอะๆก่อนแล้วก็มีซีเมนต์ซีเมนต์ในนี้น่าจะเหลืออยู่ฟาร์มไปแล้วซีเมนต์มี300กว่าครับของที่ตัวผมก็น่าจะมีติดตัวอยู่บ้างนะซีเมนต์เนี่ยอ๋อไม่มีเลยอ่ะโอเคใส่ซีเมนต์ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมได้มาอีก20กว่าน่าจะได้ประมาณ4ลูกสำหรับดราก้อนบอลครับเอาละโอเคได้4ลูกก็เพียงพอแล้วทีนี้ก็ไปกันต่อเลยดีกว่าวันนี้ก็ยังคงใช้พี่บอสเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้ตัวอื่นเนี่ยมันจะจัดการกับไดโนเสาร์ยากหน่อยเออแล้วก็ลืมบอกไปอย่างนึงนะครับมันจะมีกิฟต์เซตให้ด้วยนะครับสำหรับไอ้มอดตัวเนี้ยมันก็คือเป็นรูปเอลิเมนต์แบบนี้มันจะเขียนว่าเป็นคิดนะครับใช้ก้อนหินก้อนเดียวคือเวลาเราผลิตมาเนี่ยมันจะได้อุปกรณ์มาให้ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีพวกดาบพวกเอลิเมนต์อะไรพวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูดีกว่าก็จะเป็นดาบแบบนี้ดาบนี่ใช้ทำค่าสลบได้ด้วยนะครับแล้วก็มีกล้องถ่ายรูปมี GPS ข้อดีของมันคือเอเลเมนต์นี่แหละเอเลเมนต์นี่สุดยอดมากแล้วก็มีกล้องส่งทางไกลอย่างดีแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเดี๋ยวลองเตรียมมาก่อนมันทำอะไรได้บ้างไอ้กล้องแบบนี้เฮ้ยมันใช้เวลาอยู่บนนกไม่ได้ไม่ใช่เนี่ยงั้นก็ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวใช้ธรรมดาแล้วกันผมต้องการที่แบบว่าจะส่งบนนกได้อันนี้บอนโต้ธรรมดาเดี๋ยวเราไปหาตัวโหดกันมันจะมีมังกรเทพอยู่ตัวนึงที่มันจะปกคลุมบริเวณขุนเขานะครับทางข้างหน้าเดี๋ยววันนี้ไม่แน่อาจจะลองเข้าไปดูเผื่อจะจับมันได้แล้วก็ยังเหลือโดโดไวเวิร์นที่จับพาสซีฟได้ด้วยนะวันนี้ก็ต้องลองเช่นกันครับเดี๋ยวเรามุ่งหน้าเข้าสู่บริเวณภูเขาด้านหน้ากันเลยดีกว่าสำหรับนกตัวนี้เลเวลตันเรียบร้อยแล้วนะครับที่ตัวมันก็จะมีของดีๆมาให้เยอะอยู่มันได้จ่ายพวกบอสอะไรพวกนี้แหละตรงนี้ไอ้ดอกสีขาวนี่เราไม่เอาครับมุ่งหน้าสู่ภูเขากันเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันแล้วก็บอล4ลูกของเรานี่จะต้องคัดเลือกใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับเราจะไม่ใช้มั่วๆมังกรยังอยู่หรือเปล่าแล้วก็มันจะมีหมีที่เหมือนควายตัวนึงด้วยนะรู้สึกว่ามันจะไม่ตีเราก่อนนะไอ้ตัวนั้นน่าจะจับได้ครับเดี๋ยวต้องลองดูข้างล่างหมาเทพนี่ยังก่อนน่าจะโหดแล้วก็น่าจะดุด้วยเฮ้ยมังกรหายว่ะอ๋อนี่ไงเจอแล้วมังกรเอาแล้วครับโอ้โหเท่ว่ะยิ่งดูใกล้ๆยิ่งเท่นะครับเนื้อตัวนี่เป็นเหล็กอลังการมากขอให้จับได้ด้วยเถอะจับพาสซีฟได้หรือเปล่าเนี่ยไอตัวนี้มันจับไม่ได้ครับมันจับด้วยดราก้อนบอลดาวเดียวไม่ได้น่าจะจับด้วยดราก้อนบอลหลายดาวแล้วมั้งเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันใช้กี่ดาวนะเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้โหเสียดายว่ะหรือว่าจะลองกลับไปเปลี่ยนเป็น2ดาวดูเดี๋ยวตอนนี้หาอะไรกินกันกินเนื้อดิบไปเลยแล้วกันวันนี้จับเนื้อดิบไปเอาละประมาณนี้ก่อนตัวนี้ยังไม่ได้ต้องไปเอาตัวอื่นคือเกมนี้มันต้องตามสเต็ปนะครับไม่ใช่ว่าเริ่มมาไม่กี่พาร์ทก็ได้ตัวระดับเทพลงด้านล่างก่อนเดี๋ยวลองไปสังเกตไอ้หมาดูก่อนไอ้หมานี่อาจจะได้ก็ได้มั้งบางทีหน้าตาโหดก็ไม่ได้หมายความว่าจะโหดเสมอไปตรงนี้นกฟีนิกซ์อีกแล้วครับถอยมาเฮ้ยข้างหลังนี่วุ่นวายอะไรนึกด่าวะเนี่ยฮะจับพลังปันนี่เอาให้ตายฟีนิกซ์บอสเรียบร้อยไปด้วยเลยครับเลเวล66ลองมาดูหมาแดงตรงนี้ดูอูหมาแดงมีเขาทั่วตัวครับมันจะตีผมไหมเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่าวะเดี๋ยวต้องเช็คดูก่อนนะน่าจะปลอดภัยมั้งโอเครอดูครับเอาเราจะเข้าไปจ้องตามันก่อนครับผมเอาเรามันหลบตาเราแสดงว่ามันยอมเป็นของเราเข้ามาใกล้ๆก่อนเฮ้ยเทมไม่ได้วะอันนี้เทมด้วยดราก้อนบอลไม่ได้ครับน่าจะเทียบเกินไปเดี๋ยวผมเตรียมไอ้กล้องส่งทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ดูดิเผื่อมันจะบอกว่าเราจะเทมยังไงลองดูครับอันนี้ต้องใช้ที่พื้นใช่ไหมอันนี้มันบอกระยะนะครับไม่น่าจะบอกว่ากินอะไรโอเคบอกแค่ระยะอะไรพวกนี้อย่างเดียวตัวนี้ยังไม่ได้เอาไว้ก่อนไปหาตัวอื่น
ข้างล่างตัวอะไรเนี่ยอันนี้นกธรรมดาไม่เอาครับทางฝั่งนี้เราไปเบิดแล้วเดี๋ยวรอบนี้เราเปลี่ยนไปที่เมืองหิมะดูบ้างจะว่าไปแล้วผมก็อยากจะมาฟาร์มเป็นโพลิเมอร์เหมือนกันตรงนี้มีแอร์ดรอปฟรี1อันครับสีเขียวขอลองเปิดดูหน่อยโอ้โหมีเป็นแบบว่าตู้ให้เอามาก่อนของฟรีไม่เป็นไรมันไม่ดีก็ไม่มีปัญหายิงยาวกันไปครับผมตัวนี้เป็นตัวโหดบ้างไหมครับเฮ้ยอะไรแดงๆครับข้างล่างน่าจะเป็นอัลฟาครับขอปั่นก่อนครับอื้อเสียงอลังการมากเฮ้ยหรือว่าอัปเดตเสียงแล้วเมื่อกี้เสียงของตัวอะไรไม่ใช่เสียงผมนี่หว่าน่าจะเป็นเสียงของตัวอื่นอย่าบอกนะว่าเมื่อกี้ผมฆ่าระดับเทพไปอ่ะวันนี้ก้อนเมฆดูสวยดีนะเฮ้ยทำไมก้อนเมฆมันดูเหมือนจริงขึ้นวะเนี่ยมีการอัปเดตปรับอะไรบ้างหรือเปล่าดูงามกว่าเดิมนะบางหิมะวันนี้ดูเงียบๆนะครับตัวเทพยังไม่เกิดการที่ไม่มีตัวเกิดนี่แสดงว่าเรายังไม่เคยมาครับเราต้องมาก่อนรอบนึงแล้วก็รอประมาณสัก10นาทีเดี๋ยวรับรองว่าเจอแน่นอนอันนี้ที่ขี่ของแพ็คคี้ไรโนซอรัสเก็บมาก่อนบูเป็นในเหยือกนั้นไม่เอาไปกันต่อเลยมีอะไรเฮ้ยข้างบนอะไรเดี๋ยวเจอตัวประหลาดอ๋อลิงนี่ดีกว่าไอ้ลิงนี่จะจับด้วยดราก้อนบอลได้ไหมเนี่ยต้องลองดูก่อนครับลงจอดครับผมมันจะเชื่องไหมลองดูวันนี้เป็นวันแห่งการลองพลาดไม่เป็นไรกดใส่อาหารไม่ได้ครับไม่กินครับอาจจะต้องเป็น2ดาวขึ้นไปเพราะว่าไอ้ดาวเดียวเนี่ยเขาบอกว่าไว้ใช้ในการจับพวกสมอลดราก้อนนะครับหรือว่ามังกรตัวเล็กๆก็น่าจะรวมถึงไอ้พวกสัตว์ตัวเล็กๆด้วยเช่นกันนะผมว่าถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ก็น่าจะต้องใช้ไฟนอลดราก้อนบอลหรืออย่างน้อยๆก็ต้อง2ดาวอ่ะมันมี2ดาวมี3ดาวแล้วก็มีอันสุดท้ายรวมแบบหลายลูกเลยทีเดียวตรงนี้ลิงเยอะมากอุ้ยแล้วก็ด้านล่างมีมังกรอีกแล้วมังกรตัวนี้หางสีฟ้าตัวเดียวกับข้างบนมั้ยเนี่ยแต่มันดูไม่อลังการเท่าข้างบนนะเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนตัวนี้มีโอกาสที่อาจจะเทียมได้มั้ยเหมือนจะเทียมไม่ได้ครับชื่ออะไรเนี่ยอ๋อเป็นมังกรเหล็กเป็นมังกรเหล็กนะครับไม่ใช่คนเหล็กน่าจะตายได้แหละไอ้ตัวเนี้ยถ้าเป็นคนเหล็กนี่ไม่มีวันตายข้างล่างอะไรเพียบไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ยแก๊งยูไทแลนด์นัดจับไปก่อนครับโอเคเรียบร้อยเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เรามาฟาร์มเป็นโพลิเมอร์จากเพนกวินก่อนนะครับไม่มีอะไรมากมายครับผมทางด้านนู้นลงจอดตรงนี้เลยแล้วกันเอาละเตรียมหอกพร้อมแล้วครับได้เวลาลุยนี่จิ้มหืมหน้าหงายเลยทีเดียวเตรียมออร์แกนิกโพลิเมอร์มาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างน้อยๆก็ต้องเตรียมไปประมาณสัก 2-300 วันเนี้ยมีตัวเดียวเองเหรอวะเนี่ยตรงนี้เอ้ยยังไงมาหลบซ่อนอยู่นี่หลายตัวเลยเดี๋ยวลองเป็นดาบด้วยนี่ครับดาบอุ้ยดาบสวยอยู่นะโอ้ยนี่ตัวเล็กว่ะต้องฆ่าครับผมมันจำเป็นนะได้23เหมือนดาบจะฟาร์มได้มากกว่าอาวุธหอกนะเอาเลยครับนี่พอตีแล้วก็จะเป็นแบบเขียวๆขึ้นมานะครับไอตัวที่โดนตีด้วยด้านอีกตัวนึงนี่จัดไปจัดไปกดคลิกซ้ายได้อย่างเดียวนะครับไม่มีท่าชาร์จฟันแล้วก็ใส่เอลิเมนต์ไม่ได้จุดต่อไปเรามาทางฝั่งนี้ทางฝั่งนี้จะเป็นเกาะเพนกวินครับส่วนใหญ่เพนกวินจะเกิดตรงนี้โคตรเยอะเร็วมาเร็วมาเร็วมาทำไมผมไม่เห็นมันสักตัวนึงเลยเนี่ยอุตส่าห์โม้ไว้ซะดิบดีว่าเป็นเกาะเพนกวินมาอยู่ทางฝั่งนี้เอาละข้างหน้ามี3ตัวพ่อแม่ลูกต้องฆ่าให้หมดไม่งั้นเดี๋ยวลูกมันจะเหงามาวันนี้อาจจะดูโหดร้ายรุนแรงนิดนึงจัดไปครับมันเป็นความจำเป็นบางครั้งก่อนที่เราจะเทียบเราก็ต้องจัดการฆ่าผู้บริสุทธิ์ย่าย่าฟันฟันบ้าหนังจีนเกินไปหรือเปล่าเนี่ยมาตรงนี้อีกหลายตัวเฉาะเข้าไปเอาอีกตัวเดียวพอมั้งสงสารมันดูแล้วโหดร้ายเกินไปแค่นี้พอตัวละครผมทำไมดูวิ่งช้าๆเฮ้ยผมได้ยินเสียงหมาหอนอะทำไมหมามาหอนแถวนี้หมาอยู่ตรงไหนเอ่ยหาหมาไม่เจอว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทางผมนู้นเดี๋ยวเราเติมน้ำหนักตัวละครไปอีกตัวละครน้ำหนักเริ่มเยอะแล้วโอ้โหตัวละครผมก็ได้เวลเยอะเช่นกันเว้ยไอ้หมอดตัวนี้เพิ่มเวลให้โหดอยู่เอาอะไรดีวะเนี่ยเลือกไปถูกเอาดาเมจแล้วกันจัดดาเมจไปแล้วก็ต่อด้วยสตามิน่าสังเกต100ที่เหลือเลือดเลือดเป็นหมื่นเลยนี่แหละเฮ้ยมีสกายโอเวอร์ลอร์ดเซตเดิลด้วยนะครับสกายโอเวอร์ลอร์ดเซตเดิลนี่เป็นไอ้นกเทพหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มีการซัมมอนเมกาพิเตคัทด้วยครับการคราฟใช้โต๊ะแพนโดล่านะครับในการคราฟแต่ว่าปัญหาคือตอนเนี้ยไม่สามารถเปิดเอ็นแกรมได้ครับจะเปิดยังไงเนี่ยมันไม่ได้สักอันนึงเลยหรือว่าอ๋อแสดงว่าต้องไปปลดล็อกเอ็นแกรมด้วยตัวเองไม่น่าจะเรียนรู้ได้เหมือนกับตอนที่เราไปฆ่าไอ้หลอดออฟวอร์แล้วก็ได้เป็นเซตของก็อดออฟวอร์มานะครับในส่วนของชุดเกาะน่าจะประมาณนั้นแน่นอนตอนนี้จัดเลยแล้วกัน
แสดงว่าตอนนี้เราต้องล่าเทพแล้วตัวเทพตอนนี้เมืองหิมะยังไม่เกิดเดี๋ยวเราเปลี่ยนเมืองกันเลยดีกว่าเฮ้ยจุดด้านหน้าเราเจอตัวเทพแล้วครับ1ตัวครับหลังจากที่บินหามานานมันเป็นมังกรที่สีแบบแปลกๆดราก้อนบอสเลเวล62เฮ้ยเจ๋งว่ะไม่ตีเราก่อนด้วยเดี๋ยวต้องลงไปดูจับได้ไหมจับไม่ได้ครับอุปกรณ์ในการจับน่าจะเป็นอย่างอื่นอาจจะต้องใช้ไฟนอลดราก้อนบอลงั้นก็ต้องฆ่าก่อนจู่โจมนี่เรียบร้อยตายง่ายจังวะเนี่ยชื่อบอสแต่ตายโคตรง่ายมาเดี๋ยวลงมาดูกันตัวละครเลือดจะหมดอยู่แล้วมีของอะไรบ้างไหมเนี่ยที่ตัวมันเนี่ยเหมือนจะเปิดไม่ได้ไหมต้องตีหินก่อนหรือเปล่าตีหินก่อนแล้วไงครับมีหินเกกาอยู่เฉาะหินมาเฉาะหินไหมไอ้ก้อนนี้ตีไม่ได้อะเอาไงดีก้อนข้างหลังก็ตีไม่ได้ต้องกระโดดขึ้นมาแล้วแหละนี่ไงเปิดได้แล้วครับตรงนี้โอ้โหที่ตัวของกากมากแล้วก็เลือดมันรู้สึกว่าจะมีทั้งหมดโอ้โหเยอะเลยครับสตามิน่าก็มาเป็นล้านเลยนะเนี่ยเลือดเยอะมากโอเคไปครับตรงนี้มีแอร์ดรอปสีฟ้าเก็บไหมเก็บก่อนแล้วกันเก็บได้ไหมเนี่ยมันชันเกินไปไม่น่าจะได้ครับบินฝ่าเมฆไปก่อนไปหาจับตัวอื่นที่น่าจะจับได้ดีกว่าข้างล่างมีตัวอะไรตัวหนึ่งเฮ้ยกิฟฟินว่ะกิฟฟินตัวนี้น่าจะจับได้นะลองดูก่อนครับเผื่อจะได้ครับผมกระโดดใส่อาหารได้ไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ได้ครับวิ่งตามครับวิ่งตามเฮ้ยไม่เห็นขึ้นพาสซีฟเลยนี่ว่ะเนี่ยจับพาสซีฟได้ไหมเนี่ยไม่น่าจะจับพาสซีฟได้ครับดูไปแล้วแต่มันไม่ดูนะเฮ้ยยังไงได้อยู่อ๋อขึ้นมาแล้วนี่ว่ะอุปกรณ์ไม่มีแสดงว่าหลักๆเลยในมอดเนี่ยเราต้องเก็บของแล้วก็ผลิตดราก้อนบอลมาเพื่อจับสัตว์นะครับแล้วก็เพิ่มความโหดให้กับตัวเองประมาณนั้นจริงๆก็เล่นไม่ยากมากแต่ว่าอย่าไปทำมันก่อนก็แล้วกันเอาเป็นว่าตอนนี้ผมคิดว่าเราคงจะต้องกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยขอจับเป็น3เขาสักตัวนึงดีกว่าจำได้ว่ามันจะมี3เขาอยู่ใกล้บ้าน1ตัวนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นเลยดีกว่าครับโอเคลงจอดครับ3เขายังคงอยู่ที่เดิมครับตัวนี้มีสีสันเป็นสีภูผสมกับข้างบนเป็นสีฟ้าจับด้วยเฟิร์สดราก้อนบอลได้เอาละเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจัดไปจัดไปมีโลเข้ามาแจมด้วยขี่ได้เลยไหมเฮ้ยขี่ได้เลยว่ะแจมอยู่ไม่ต้องใช้ที่ขี่อุ้ยการฟิตมีพลังการฟิตมีพลังครับผมอันนี้การคลิกซ้ายนะลองคลิกขวาดูเอาคลิกขวาไม่มีอะไรเหรอกดซีกดซีก็ไม่มีอะไรเช่นกันครับเสียดายท่าน้อยไปนิดนึงฟาร์มได้ไหมเนี่ยฟาร์มไม่ได้แล้วก็ทำลายต้นไม้อะไรไม่ได้เลยน่าจะเป็น3เขาที่ใช้ในการลบอย่างเดียวนะผมว่าตัวนี้เอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาเติมดาเมจก่อนเฮ้ยแต่ว่าดาเมจมันก็มาไม่เยอะเนี่ยมาแค่ 20,000 เองนะครับโอเคเติมดาเมจเข้าไปโอ้โหไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยน่าจะประมาณหลักล้านนะครับตอนนี้ขึ้นเยอะมากเอาล่ะได้เวลาลุยกันต่อแล้วข้างล่างมีทีเล็กกำลังตีกับที่โฟโตคัตอยู่จัดขวิดไปเฮ้ยไม่โดนหรือว่ายังไงเนี่ยเอาใหม่ครับอุ้ยไม่ได้ว่ะจัดต่อโอ้โหกว่าจะโดนโคตรยากแสดงว่าวงการโจมตีเนี่ยมันแคบนะครับสำหรับ3เขาตัวนี้เป็น3เขาที่แบบว่าไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนผมจะไปผลิตเป็นดราก้อนบอล2ดาวครับเผื่อว่าจะใช้ในการจับตัวที่เทียบกับเดิมได้เพราะว่าตอนนี้ดราก้อนบอล1ดาวเรามี3ลูกน่าจะได้ดราก้อนบอล2ดาวสักลูกนึงโอเคลงจอดครับผมมาลองดูกันว่าจะได้ผลยังไงบ้างทีนี้เดี๋ยวเติมดราก้อนบอลเข้าไปแล้วก็ผลิต2ดาวมาครับจัด2ดาวมา1ลูก1ดาวไม่ต้องเอาไปครับเอาไปแต่2ดาวแล้วก็ไปหามังกรข้างบนนะครับฝั่งนู้นเหมือนเดิมเอาล่ะครับตอนนี้ก็มาถึงที่ภูเขาที่มีมังกรเรียบร้อยครับเดี๋ยวลองใช้ดราก้อนบอล2ดาวในการจับมันดูครับเฮ้ยตอนนี้มันมายืนตรงเนี้ยแล้วก็ผมไม่สามารถไปถึงมันได้แน่นอนเลยเนี่ยถึงมันได้หรือเปล่าวะเฮ้ยอย่าไหลอย่าไหลไหลแล้วอุ้งน่าจะได้อยู่เดี๋ยวลองดูนะพี่ยืนนิ่งๆนะพี่เนื้อตัวแบบเท่มากยังคงเทไม่ได้นี่ว่าเนี่ยชื่อเอ็นดาก้อนนะครับตัวนี้น่าจะโหดกว่าตัวที่เราเจอตรงอื่นผมว่าตัวนี้น่าจะโหดสุดแล้วเฮ้ยผมไหลว่ะสวยละไม่เป็นไรผมมีอุปกรณ์อยู่ผมปีนเขาขึ้นไปก็ได้ ไม่ใช่ปัญหาเว้ยวูฟเวอรีนรู้จักหรือเปล่าวูฟเวอรีนผสมกับก็อดออฟวอร์อ่ะกระโดดขึ้นมาเลยนี่ไม่ธรรมดาแล้วก็ขึ้นขี่นกเดี๋ยวลองไปจับหมาดูต้องมาลองใหม่อีกรอบนึงถ้าเกิดว่า2ดาวไม่ได้ก็แสดงว่าน่าจะใช้ไฟนอลดราก้อนบอลแล้วแหละหมาอยู่ทางฝั่งนี้โอเคลงจอดครับเป็นยังไงบ้างลองดูนะครับ
อันนี้ก็ยังคงจับไม่ได้ครับตัวนี้มีชื่อว่าเฮลไฟเป็นหมาไฟจากนรกฆ่าเลยดิเนี่ยฆ่าเลยด้วยกันมาเสียเวลาเฮ้ยได้เทคไรเฟิลมาว่ะฆ่าไปก่อนแล้วก็รอให้มันเกิดใหม่เพราะว่าตอนนี้ยังไงอุปกรณ์ก็ยังไม่มีเผื่อจะฟุกแล้วก็ได้ดราก้อนบอลมานะเดี๋ยวลองไปล่าดราก้อนบอลที่เกาะคาโน่ดูดีกว่าโอเคตอนนี้ก็มาถึงเรียบร้อยครับเดี๋ยวตามหาเป็นไอโดโดตัวจิ๋วก่อนเลยโดโดตัวจิ๋วอยู่ตรงไหนเอ่ยเฮ้ยวันนี้เกาะคาโน่แบบเงียบมากอ่ะหายไปไหนกันหมดวะแต่เหมือนจะได้ยินเสียงคำรามของตัวอะไรสักอย่างนึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋อเซเบอร์ทูธนี่เองโอ้โหตกใจหมดเสียงอะไรเดินดังๆเฮ้ยมันโผล่มาแล้วมันก็หายไปครับลองปั่นมั่วๆดูก่อนอ๋อมินิโดโดเป็นมินิโดโดครับผมนี่ไงมันตายอยู่นี่เอาละจอดก่อนเฮ้ยเสียงเดินยังอยู่หรือว่าจะเป็นตัวสีขาวสีขาวนี่หรือเปล่าเอาละจัดไปเลยแล้วกันกูให้อาร์ติแฟกต์มาเพียบอย่างนี้ต้องจัดแล้วครับมาครับผมได้โยข้างหน้าชุดหนึ่งเดี๋ยวเดินไปหาจูโจมเอาให้ล่วงให้หมดเดี๋ยวผมต้องลองหาของในตัวมันดูเผื่อมันจะมีดราก้อนบอลให้ฆ่าไปหลายตัวอยู่ตอนนี้มีซากศพของตัวสีแดงอยู่ในแฮปด้านนี้เปิดได้หรือเปล่าว่าเปิดไม่ได้เว้ยเสียดายฟาร์มได้เป็นเนื้อพรามกับเนื้อปกติที่มันให้กับตัวธรรมดานั่นแหละแล้วก็ด้านนี้มีตัวสีขาวตัวนึงเปิดไม่ได้เช่นกันดูลูกตาดิลูกตาเท่นะลูกตาเท่มากแล้วก็มันมีอีกตัวนึงที่เราแบบยังไม่ได้ลองจับใช่ไหมมันเป็นโดโดไวเวอร์นะครับโดโดไวเวอร์มันจะจับได้ด้วยดราก้อนบอล2ดาวมั้ยเนี่ยไม่แน่ใจเว้ยเดี๋ยวไปลองดูก็ได้ไหนๆก็ทำมาแล้วไงข้างหน้าอะไรเนี่ยเฮ้ยข้างหน้าปลาหมึกว่ะปลาหมึกเนี่ยน่าลองเดี๋ยวลองดูปลาหมึกอะปลาหมึกน่าจะไม่ตีเราครับตีเราหรือเปล่าไม่น่าจะตีคือถ้ามันตีเรานี่เราตายแน่นอนแต่ตัวมันสวยมากเลยนะตัวนี้ติดต้นไม้ว่ะเดี๋ยวต้องหาทางแบบไปแบบระมัดระวังนิดนึงถ้าไปไม่ระวังอาจตายได้โอเคมาถึงเรียบร้อยครับลองกระโดดใส่อาหารครับอู้เรียบร้อยครับปลาหมึกสามารถเทมด้วยเซกันดราก้อนบอลได้ครับแล้วก็ไม่แน่อาจจะเทมด้วย1ดาวได้ด้วยก็ได้นะคืออันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้ต้องหาทางขี่มันก่อนต้องขึ้นก้อนหินก่อนโอ้ยขึ้นยากขึ้นเย็นเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนจะเย็นก่อนครับของดีต้องรอครับผมเฮ้ยต้องใช้ที่ขี่ด้วยวะโอ้โหที่ขี่ของมันต้องใช้ของเทคทูโซติลติสนะครับชื่อต้องการจะอ่านยากนิดนึงเดี๋ยวมาพิมพ์หาดูก่อนเทคอันไหนน่าจะเป็นอันนี้อ๋อแสดงว่าผมทำถูกแล้วคือใช้เซกันดราก้อนบอลในการจับแล้วก็ใช้เซกันดราก้อนบอลในการผลิตที่ขี่แสดงว่าที่ขี่พาร์ทนี้เรามืดแล้วแหละโอ้ยเสียดายเว้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้มันตามผมมากันแต่มันจะออกจากป่าได้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะเหมือนมันจะติดบั๊กอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวสงสัยว่าผมจะต้องไปตัดต้นไม้ให้มั้งตามมาตามมาตามมาออกมาได้ไหมเนี่ยไม่ได้ชัวร์กูต้องไปตัดต้นไม้อีกแล้วระดับเทพแบบเราครับเสียศักดิ์ศรีจริงๆการตัดต้นไม้เนี่ยตัดมั้งให้หมดขึ้นไปตัดข้างบนด้วยเดี๋ยวเราใช้เป็นกรงเล็บดีกว่ามั้งกรงเล็บเนี่ยตัดง่ายกว่าเฉาะไปครับผมกรงเล็บนี่แหละไวดีตรงไหนไม่ถึงก็ปีนได้ด้วยอ่ะปีนขึ้นไปก่อนพื้นที่ค่อนข้างจะสูงโอ้เฮ้ยลนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอ้าโหไต่หินแบบนี้ได้เว้ยไต่แบบนี้ได้โคตรเท่จริงๆอันนี้มันน่าจะเป็นหินที่แบบว่าฟาร์มได้นะก้อนนี้เออเฉาะไปก่อนเกะกะเลยกันนี่ดีมากดีมากเยี่ยมเฉาะไปให้หมดเฉาะไปให้หมดตีเอาละครับตอนนี้ก็ปลาหมึกผมออกได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาปลาหมึกกลับบ้านกันครับเร็วๆเร็วๆตามมาเร็วตามมาตามมาไอ้หนูทำไมมันบินแบบแปลกๆมันบินแบบเฉียงๆอ่ะมันบินตรงๆไม่ได้หรือไงวะเนี่ยจริงๆมันควรจะเอาแบบไอ้ตรงหัวมาก่อนนะแล้วก็หางอยู่ข้างหลังมากลับบ้านกันดีกว่าบ้านเราอยู่ทางฝั่งโน้นโอเคอย่าหลงนะเว้ยเฮ้ยอะไรโผล่มาเหนือน้ำเพียบอะไรครับตอนนี้ก็ปลาหมึกมาถึงที่บ้านเรียบร้อยครับมาแบบทุลักทุเลมาถึงก่อนมืดพอดีดีโยจอด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 เดี๋ยวค่อยขี่ผมว่าพันนี้ก็คงจะไม่ได้ขี่เพราะว่าดราก้อนบอลเราขาดแล้วก็การฟาร์มดราก้อนบอลนี่ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ยากนะครับเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้นะครับเราก็จะทิ้งท้ายไว้เท่านี้เลยดีกว่าแล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ